วีเดนสมเหตุธุรกิจล้มละลายอสังหาถูกแบงค์ยึดเกลี้ยงภาวะนิวเคลียร์จ่อทำผู้นำวิ่งพล่านขอสหรัฐและยูเครนช่วยแต่วืดหมดจากที่หลายชาติต่างแสดงเจตนาอยากจะขอเข้าเป็นสมาชิกนาโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวีเดนที่มีความประสงค์อย่างยิ่งยวดแต่สุดท้ายก็ยังเข้าไม่ได้ขณะที่ขีปนาวุธก็จ่อชายแดนรวมทั้งการเผาคัมภีร์อัลกุรอานก็สร้างศัตรูต่อชาติมุสลิมด้วยล่าสุดวันที่7กรกฎาคม2566บล็อกดิทเวิลด์อัปเดตได้มีการออกมาโพสต์ข้อความรายงานถึงสถานการณ์ของสวีเดนไว้อย่างน่าติดตามว่าสวีเดนเคยร่วมทำสงครามโลกครั้งที่2อยู่ฝ่ายอักษะเยอรมนีรับคำสั่งบุกปิดล้อมทิศเหนือเมืองอุตสาหกรรมสตาลินกราดเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของสหภาพโซเวียตนานกว่า2ปีแต่พ่ายแพ้สงครามจากนั้นมาบรรพบุรุษชาวสวีเดนเข็ดขยาดสงครามจึงดำเนินนโยบายเป็นกลางระหว่างประเทศเข้าร่วมสหภาพยุโรปแล้วซื้อพลังงานสินแร่รัสเซียมาพัฒนาประเทศจนเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันสหรัฐที่ทำสงครามการค้ากับสหภาพยุโรปมาหลายทศวรรษต้องการยืมมือรัสเซียทำลายยุโรปทิ้งเสียทั้งหมดจึงปล่อยข่าวกรองลวงว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต้องคว่ำบาตรแล้วส่งอาวุธที่มีไปให้กู้ติดลมสงครามยูเครนสวีเดนเป็นหนึ่งในชาติที่หลงเชื่อทำตามอย่างว่าง่ายสั่งซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศเทพวัตถุโบราณแพทริออตที่พึ่งเป็นแม่เหล็กดึงดูดขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกรัสเซียทำลายพังไปแล้ว5ชุดในยูเครนปัจจุบันสวีเดนเศรษฐกิจถดถอยย่ำแย่ติดอันดับชาติที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงริ่วเบอร์ต้นที่ 9.7% ไทยต่ำเพียง 0.53% ส่งผลให้สวีเดนของแพงทั้งแผ่นดินธุรกิจยื่นล้มละลายสูงมากอสังหาริมทรัพย์ถูกธนาคารยึดขายไม่ออกมีสลัมผุดขึ้นอาชญากรรมพุ่งต้องหันกลับมาใช้นโยบายทหารเกณฑ์เหมือนชาติอื่นสวีเดนสมัครเข้ากลุ่มนาโต้แต่ด้วยเปิดศึกกับชาติมุสลิมทั้งโลกด้วยการสนับสนุนให้นักการเมืองในสภาจัดอีเวนต์เผาคัมภีร์ทางศาสนาอิสลามบ่อยครั้งจนเกิดการต่อต้านความบาดจากบรรดาชาติอาหรับซ้ำเติมปัญหาพลังงานแพงและเศรษฐกิจให้รุนแรงหนักขึ้นไปอีกและสวีเดนยังเบี้ยวข้อตกลงไม่ยอมส่งตัวผู้ร้ายเคิร์ด PKK จำนวนมากให้กับตุรกีทำให้ตุรกีก็ไม่ยอมอนุมัติให้สวีเดนเข้าร่วมนาโตเช่นกันวันที่10ถึง12กรกฎาคม2566จะมีการประชุมสุดยอดนาโตที่ลิทัวเนียติดกับชายแดนเบลารุสซึ่งสวีเดนเป็นหนึ่งในชาติเป้าหมายรัศมีอาวุธนิวเคลียร์ที่ติดตั้งในเบลารุสด้วยทำให้ขนหัวลุกทั้งหลอนนอนไม่หลับสวีเดนจึงดิ้นรนอย่างหนักส่งผู้นำเดินทางไปขอให้ลูกพี่สหรัฐช่วยบีบบังคับสั่งตุรกีให้อนุมัติสวีเดนเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตและยังวิ่งพล่านไปขอเจรจากับตุรกีให้ช่วยหน่อยไม่มั่นคงจนจะโดนถล่มขีปนาวุธอยู่มารอมมาล่อแล้วล่าสุดสวีเดนขอร้องให้ประธานาธิบดีเซเลสกี้ผู้นำยูเครนเดินทางไปยังตุรกีในวันที่7กรกฎาคม2566เพื่อเจรจากับประธานาธิบดีแอร์โดอานผู้นำตุรกีที่นครอิสตันบูลโดยมีประเด็นหลักคือขอให้ตุรกีไฟเขียวอนุมัติสวีเดนเข้าเป็นสมาชิกนาโตก่อนการประชุมสุดยอดในวันที่11ถึง12กรกฎาคม2566ที่เมืองหลวงวิลนิอุสลิทัวเนียและประเด็นขอให้ตุรกีช่วยเจรจากับรัสเซียขอขยายข้อตกลงธัญพืชของยูเครนข้ามทะเลดำที่จะหมดอายุล่าสุดบริษัทก๊าซพรอมยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของรัสเซียระบุว่าจะหยุดส่งก๊าซไปยังยุโรปผ่านท่อบริษัทนาฟโตก๊าซยูเครนเนื่องจากตกลงกันไม่ได้เรื่องของค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมส่งผลให้รัสเซียต้องปิดวาล์วท่อก๊าซไปยังทวีปยุโรป